คิดว่าสิ่งที่เราจะต้องมาร่วมกันปรับปรุงนะคะแล้วก็ทบทวนมาตรการต่างๆเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นแผนการป้องกันเหตุการประเมินความเสี่ยงแผนฉุกเฉินนะคะแผนเผชิญเหตุต่างๆแผนที่จะอพยพประชาชนแผนการสื่อสารกับประชาชนแผนการสื่อสารกับสื่อมวลชนเนี่ยรวมไปถึงแผนการฟื้นฟูเยียวยาประชาชนในบริเวณโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยค่ะอาจจะต้องมีการทบทวนแล้วก็ปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงหรือไม่นะคะโดยเฉพาะจังหวัดระยองเนี่ยค่ะเป็นจังหวัดที่ถูกประกาศให้อยู่ในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษเนี่ยตั้งแต่ปี2552แต่กลับมีจำนวนของโรงงานเพิ่มมากขึ้นทุกๆปีนะคะดังนั้นการประเมินศักยภาพการรองรับมลพิษจากอุตสาหกรรมจำเป็นต้องมีการทบทวนหรือไม่ศักยภาพในการเตรียมรับมือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในระดับจังหวัดควรจะต้องมีการทบทวนและปรับปรุงหรือไม่เพื่อป้องกันไม่ให้ภาคอุตสาหกรรมเนี่ยสร้างผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนแล้วก็สิ่งแวดล้อมต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะดิฉันเห็นว่าจังหวัดระยองเนี่ยอาจจะต้องมีมาตรการโดยเฉพาะของจังหวัดตัวเองนะคะอย่างเช่นการสร้างเป็น SMS เตือนภัยหรือว่าเป็นข้อความแจ้งเตือนฉุกเฉินที่จะส่งตรงให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้เขาได้รู้ว่าสถานการณ์ที่เขาจะต้องเจอเขาจะต้องเจอกับอะไรบ้างและสามารถป้องกันตัวเองและรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวได้อย่างไรรวมถึงช่องทางที่ทางหน่วยงานราชการส่วนกลางเนี่ยจะต้องสื่อสารกับพี่น้องประชาชนเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันแล้วก็ง่ายต่อการวางแผนการบริหารจัดการเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินขึ้นเนี่ยค่ะจังหวัดระยองอาจจะต้องเป็นสร้างเป็นโมเดลแล้วก็เป็นรูปแบบในการสื่อสารเพื่อรับมือกับเหตุฉุกเฉินดังกล่าวเพื่อให้การรับมือในเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าเราใช้ชีวิตอยู่กับความเสี่ยงนะคะเพราะว่าชุมชนที่อยู่ในบริเวณรอบนิคมเนี่ยทุกวันนี้ก็ไม่มีความมั่นใจในการรับมือนะคะกับภาวะฉุกเฉินจากหน่วยงานราชการเท่าที่ควรตอนนี้พี่น้องหลายๆคนก็ค่อนข้างที่จะกังวลในตรงนี้ด้วยนะคะ